ครับเกมเริ่มมาดูรัฐพงศ์เลือกมาที่เสาแรกเปลี่ยนทางแล้วโอ้โหโดยคาเซฟกี้1-0เลยครับมีตัวกบชงที่เสาแรกมาก่อนขึ้นนำเร็วจริงๆครับแค่โอกาสแรกนะครับนาทีที่2ครับนักเตะมาซิโดเนียครับโอ้โหคนที่ขบเช็ดมาให้นี่เป็นชิชนกนะครับครับที่เสาแรกมงมา2ทอดเนี่ยฝั่งอาร์มี่ยืนอยู่กันเป็นแถวเลยครับ 6-7 คนไม่มีใครโดนบอลเลยครับเป็นทาเซฟสกี้ที่เข้าฮอสต์จ่อเข้าไปไม่ล้ำหน้านะครับมาที่ธนกรแต่งให้กับทางซ้ายโอ้โหซ้ายของทศวรรษโอ้โหซัดได้หนักแล้วครับซ้ายของทศวรรษแต่ว่าสินทวีชัยเนี่ยยืนตำแหน่งดีตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยครับออกมาบีบมุมเลยครับเกือบถึงหน้ากรอบหกหลาครับแล้วก็ทิ้งตัวปัดไว้ได้เต็ม2มือไม่มีเพื่อนเติมมาไปคนเดียวมาคนเดียวด้วยความเร็วของทางชิดชนกล่ะครับโอ้โหแต่ยิงบทครับไม่ผ่านมือของสุภชาติโอ้โหนี่โซโล่เดี่ยวมาเกือบครึ่งสนามเลยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เกมเจอบุรีรัมย์พวกเขาก็ขึ้นนำก่อนนะครับแต่ว่าท้ายกลับมาแพ้เนี่ยครับไม่ล้ำหน้าแล้วนะครับจังหวะวิ่งตัดของโชซิมาแต่ยิงโดนไม่เต็มครับก็แถวในจังหวะยิงคล้ายๆกับชิชนกนี่แหละครับที่ก็ลากมาซัดด้วยซ้ายเหมือนกันแทบจะไม่อันตรายสำหรับสุภชาติแล้วบอลโด่งของสุพันเดี๋ยวตอนแรกโดนกับคำลิกได้ขวามาล็อกมาซ้ายได้ซ้ายตรงตัวสุภชาติช่องทีนึงยังเกี่ยวได้ครับเดี๋ยวตอนแรกให้ไปที่ดาโก้ทาเซสกี้จังหวะ2นี่แปลกข้ามคานไปนะครับโอ้โหโอกาส2ครั้งซ้อนๆครับครั้งแรกเนี่ยหน้าได้เหมือนกันครับเดลาโตเล่โยกหลอกจนคาปลิกเนี่ยหลงทางไปแล้วนะครับเข้าซ้ายแต่ยิงตรงตัวสุภชาติไปหน่อยครับแต่เดลาโตเร่แกก็ยังตามไปแย่งบอลคืนมาก่อนที่จะไหลให้ทาเซฟสกี้ได้ซ้ำดาบ2ครับทำให้อย่างน้อยๆสุพรรณบุรีก็ยังได้ลุ้นลูกเตะมุมต่อนิพนธ์เป็นลูกเปิดครับเลี้ยวมาแล้วโอ้โหเลยไปหมดมีตัวโฉบเข้ามาก็โขกไม่ถึงครับอาร์มี่เปิดน่ากลัวเหมือนกันนะครับนิพนธ์โอ้แต่คนโฉบมงเนี่ยจริงๆดูเหมือนจะเป็นฟราวเชสฟราวเชสนะครับที่ขึ้นไม่ถึงแล้วเสาไกลครับประหลิกก็ไม่ทันครับครึ่งแรกหมดเวลาซะก่อนนะครับครึ่งหลังสุพรรณบุรีเคลียร์ก่อนครับถูกจากซ้ายไปขวาบ้างโดนบีบโดยจุงฮุนแหวกกลางได้ครับนิพนธ์เลี้ยงแหวกไปแล้วมีเพื่อนวิ่งตัดจ่ายไปด้านไกลธนากรในทองตั้งป้อมยิงลูกนี้ชนคานครับโอ้โหดูครับณัฐพงศ์คุมห่างไม่ขยับเข้าครับธนากรยิงฝ่ามาได้ครับผ่านมือสินทวีชัยแต่ไปเช็ดคานเหลี่ยมบนครับจะรับหน้าที่บอมเข้าไปเหมือนเดิมทศวรรษวางโค้งเข้าไปกลางประตูครับบอลคลุกคลิกอยู่แล้วโขกสกัดลูกนี้อ้าวมีเสนาวีแล้วฝั่งสุพรรณไปรุมเอาเรื่องฟราวเชสต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผู้สินเห็นในการนะครับนักเตะของสุภลินนอนกองอยู่คนหนึ่งไปเตะตัดทำฟาวเลยครับฟราวเชสดูนะครับจังหวะรัฐพงษ์มงอ่ะมงด้านบนครับโขกไปแล้วครับแต่โอ้โหทางฟราวเชสนี่ขวดเข้ากลางลำตัวเลยครับคือมองที่บอลแล้วครับอยากจะตวัดเข้าไปแต่มันกลายเป็นว่าเกี่ยวได้โยกได้ซ้ายได้ซ้ายของทศวรรษยิงมันเสถียรโอ้โหขากเสาครับเจ้าตัวยังเหลือได้อยู่เลยครับเป่าปากดูมุมเราได้ลุ้นเลยนะครับใช่ครับยิงฝ่าทะลุบล็อกมาได้นะครับโอ้แต่บิดข้อเท้ามากไปเลยครับหักแล้วบอลมันเลี้ยวหนีเสาครับของทางอาร์มี่บอลถึงธนกรหาแถว2แถว2ที่ธรรมชาติแต่มันย้อนหลังนะมีได้เป็นทศวรรษก็ยังไม่เข้าเป้าเหมือนเดิมครับโอ้โหวันนี้นี่ยิง 4-5 เที่ยวแล้วครับทศวรรษแต่ว่าลูกหลุดกรอบออกไปซะเกือบหมดเลยนะครับเป็นระยะทำการแล้วด้วยครับจังหวะโยกหลอกนะสวยนะครับโยกหลอกรัตนะแล้วได้กดนิพนธ์ไปขวาถึงธนกรอาธนกรเล็งแล้วมาที่เสาแรกโอ้โหสุนิชัยขวาก่อนที่โจชิมะจะทำอะไรได้ครับอ่านจังหวะได้เฉียบขาดครับว่าธนากรจะไหลมาให้โจชิมะที่จุดนัดพบเนี่ยนะครับซึ่งโจชิมะก็
เกือบจะถึงอยู่แล้วครับแต่สินทวีชัยเร็วกว่าเสี้ยววินาทีครับพวกมาของตรงได้ซ้ายมีจังหวะเล็งแล้วเล็งเป้าหมายแล้วแต่เอาเข้ามาเข้าทางธนากรล็อกได้ขวาขวาไม่ถนัดธนากรบอลห่างเท้าหลักด้วยนะครับโอ้โหมันก็เลยไปไหนไม่รู้เลยครับจังหวะปาดมาให้เหมือนกระหนกกระโดดหลอกสวยแล้วนะครับสนุกรานดูครับโอ้โหปอดโยกหนีแล้วบอลมันไม่เข้าจังหวะครับมาครับเจอ1ต่อ4ขวามาขวามาแล้วให้มาดูเหลี่ยมนี้ของวสันต์โฮมแสงกลิ้นหนีสามเหลี่ยมออกไปครับโอ้โหจังหวะง้างเนี่ยอาจจะรอจังหวะซัดนานไปหน่อยแล้วครับเลยทำให้เดนโก้คาร์บาลิตกวาดมาครับแต่ดูครับชนานันดึงดึง4คนไปครับไปรุมเขาแล้วก็ออกบอลมาให้วสันต์เนี่ยแหละครับพอเราแหวงตัวบล็อกก็เลยยิงเฉี่ยวไปเองแล้วก็จบเกมเป็นว่าสุพรรณบุรีทำได้บุกมาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับจากปูชัยตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับของนาโก้ทาเซฟสกี้ครับทำให้สุพรรณบุรีมีเพิ่มเป็น32คะแนนยังคงอยู่อันดับ10ของตารางต่อไปครับ